บางคนโดน200ล้านจะเผยมีดาราหนักกว่าตอบโยงจะเสียเงินเพราะใบเตยจริงไหมเผยไปรู้อะไรลึกๆมาบางคนโดน100ถึง200ล้านจะเผยมีดาราเจอหนักกว่าตอบชัดคนบอกจะเสียเงินเพราะใบเตยจริงไหมยันที่โพสต์ไม่เกี่ยวพิงกี้ดีเจแมนใบเตยเกี่ยวกับ2คนที่ชวนตั้งใจหลอกจ๊ะอาสยามเปิดใจในรายการแฉเมื่อวันที่14กันยายน65ปมตกเป็นผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D เป็นเงินกว่า20ล้านทุกวันนี้ต้องทำงานใช้หนี้มดดำคชาภาพิธีกรรายการถามว่าพระเอกช่อง3เป็นคนมาชวนหรือเปล่าจะรีบบอกว่าไม่ใช่พระเอกแต่เป็นผู้หญิงชื่อแก้มบุ๋มที่ไม่ใช่แก้มบุ๋มดาราพาไปทำศัลยกรรมนมที่เกาหลี2สัปดาห์พานั่งเฟิร์สคลาสไปกลับดูแลดีจะเปิดให้ดูตลอดเทรดหุ้นขึ้นอย่างนี้ให้ดูจนเชื่อถือแต่ก็ค่อยๆลงไม่เยอะจนมาตัดสินใจลงเยอะๆเพราะเขาเอาคนโน้นคนนี้มาอ้างอิงเป็นลูกตำรวจบ้างตำรวจบ้างทหารทนายความอัยการมาลงซึ่งมีตัวตนจริงๆเราเลยอัดเข้าไปใหญ่เลยไม่ขอพูดตัวเงินแล้วเครียดแล้วนะวันก่อนแม่ตือโทรมาดีใจลูกสาวได้เงินคืนแล้วยืนยันว่ายังไม่ได้เงินคืนเลยมดดำบอกด้วยว่าตอนนั้นทำรายการอยู่จะมารอให้ไปช่วยทวงเงินบอกเดี๋ยวแบ่งให้คนละ10ล้านจาก20ล้านจ้ะหนูให้แม่ไปทวงเงินมา3ปีแล้วยังไม่ได้สักบาทแม่ไปทวงที่ไหนก็คิดว่าทวงง่ายๆเงินมันไปหมดแล้วมันหนีไปนอกประเทศให้ไปทวงยังไงสรุปวงในที่บอกจะได้เงินคืนแล้วจะบอกชัดๆเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์ย้ำว่าไม่ได้รอเฉลี่ยทรัพย์เหมือนคนอื่นเลยถามว่ามีคนโดนเยอะกว่านี้อีกจริงไหมจะกล่าวว่าจริงบางคนโดน100ถึง200ล้านหนูอยู่ในกลุ่มผู้เสีย 9,000 กว่าคนแต่จริงผู้เสียหายมีหลายหมื่นจ้ายังได้ชี้แจงด้วยว่าคนชอบมองว่าพี่เตยใบเตยสุธีวันชวนหนูเพราะอยู่ค่ายเดียวกันพี่เตยไม่เคยชวนหนูเลยพอรู้ว่าแชร์ลูกโซ่ความมันแตกแล้วก็โทรมาให้กำลังใจบ้างคนบอกจะเสียเงินเพราะใบเตยด้วยจ้าย้ำชัดว่าไม่ใช่คนชอบโยงไปที่หนูโพสต์หมายถึงคนที่ชวนหนู2คนซึ่งเข้าไปเรือนจำพร้อมพี่พิงกี้สาวิกาแล้วที่โพสต์ไม่เกี่ยวกับพี่พิงกี้พี่แมนดีเจแมนหรือพี่ใบเตยใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับคนที่ชวนหนูแล้วก็ตั้งใจมาหลอกหนูเพราะหนูไปรู้อะไรลึกๆข้างในมาถามว่ามีดาราโดนเยอะกว่าจะอีกเหรอจะกล่าวว่ามีเยอะมดดำดาราเรารู้จักไหมแม่รู้จักอยู่แล้วมดดำเราสนิทไหมแม่สนิทกับทุกคนมีดาราโดนเยอะกว่าจะอีกเหรอทำไมเขาไม่มาแจ้งความจะกล่าวว่าหนูว่าเขาน่าจะได้คืนบ้างแล้วเพราะบางคนสนิทไงดาราหนูว่าเล่นกันเยอะแล้วก็รู้ตัวส่วนมากจะได้มีหนูนี่แหละที่เสียเลยโง่โง่เง่าเง่าไปแจ้งความดาราบางคนลงตั้ง 40-50 ล้านแดนวรเวทมอบเพชรเม็ดโตขอแต่งงานแพตตี้ที่เพชรชบูรณ์วัดที่ฝ่ายชายเคยบวชแดนวรเวทมอบเพชรเม็ดโตขอแต่งงานแพตตี้ที่เพชรชบูรณ์วัดที่ฝ่ายชายเคยบวชผู้จัดการเล่าหมดเปลือกแฟนคลับเฮเมื่อคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันมา10ปีอย่างแดนวรเวทดานุวงศ์ขอแต่งงานแพตตี้อังสุมาลินศิรภัทรศักดิ์เมธาด้วยเพชรเม็ดโตโพสต์ภาพโมเมนต์หวานลงอินสตาแกรมท่ามกลางความยินดีจากเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่ติดตามมาโดยตลอดภายในเวลา30นาทีที่ลงรูปผู้ประกาศข่าวดีแฟนคลับเข้ามากไลค์อย่างรวดเร็วถึง 160,000 ไลค์ด้วยกันงานนี้สาวแพตตี้ตอบด้วยรอยยิ้มหวานถึงวันนี้แล้วหรอเนี่ยแต่งค่ะทางด้านฝ่ายชายก็ได้โพสต์ข้อความในใจแค่ใจหนึ่งใจที่เรียกว่าเธอก็เพียงพอแล้วหัวใจ you my one my only my last พร้อมอีโมจิรูปแหวนล่าสุดวันที่13กันยายน
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องหนุ่มแดนวรเวทบอกว่าตนเพิ่งทราบพร้อมกับทุกคนแดนไม่ได้บอกให้รู้ก่อนล่วงหน้าเรื่องของเรื่องคือขอฝ่ายหญิงมานานสักพักหนึ่งแล้วที่วัดป่าภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นวัดที่แดนเคยบวชและทั้งคู่ก็นับถือวัดนี้มากๆวันนั้นที่ตั้งใจขอคือเอาเพชรไปขอแพทตี้เฉยๆยังไม่ได้มีแหวนส่วนเมื่อวานวันที่12กันยายนเจอกันตนก็ถามว่าทำไมไม่บอกกันเลยแดนบอกว่าคนเยอะและไม่มีโอกาสได้อยู่กันส่วนตัวเลยยังไม่ได้บอกให้ตนรู้ส่วนเรื่องฤกษ์แต่งนั้นยังไม่มีเดี๋ยวเอาไว้อัปเดตกันตอนที่เจอพี่นักข่าวอีกทีรวมถึงแดนและแพทตี้ฝากขอบคุณทุกคนที่ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้กับเราทั้งคู่มาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณไอจีแดนวราเวทแพทตี้ธัญญาเผยสาเหตุพระเป็กบวชกลางพรรษาดวงตกถูกทักถึงคาดธัญญาเผยสาเหตุนักแสดงพิธีกรคนดังธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเดินทางมาเป็นพิธีกรดำเนินการในงาน SENIA Jelly Healthy Wonderlandเปิดตัวพรีเซนเตอร์เจลลี่แบบซองสำหรับเด็กเล็กจนถึงเด็กโตที่แฟชั่นฮอนชั้น1สยามพารากอนจากนั้นได้เผยถึงสาเหตุที่พระเป๊กสัญชัยเองตระกูลนักธุรกิจชื่อดังที่ตอนนี้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสดุ์บวชเป็นพระภิกษุอีกครั้งหนึ่งถามถึงพระเป๊กครั้งนี้บวชถึงเมื่อไหร่พระเป๊กบวชถึงกลางเดือนพฤศจิกายนประมาณ3เดือนมีเหตุอะไรยังไงถึงต้องบวชหรือเปล่าจริงๆแล้วพระเป๊กตั้งใจที่จะบวชตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ตั้งนู่นนี่เลยยังไม่ได้บวชสักทีบวกกับพอมาถึงปีนี้เนี่ยดวงไม่ดีด้วยเหมือนมีคนทักก็เลยคิดจะบวชอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจบวชเลยมีถูกทักแรงถึงเรื่องชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะประมาณไหนดวงถึงคาดอะไรอย่างนี้คะซึ่งจริงๆเคยมีทักแบบนี้มาก่อนเมื่อตอนอายุ39ก็บวชเหมือนกันธัญญาเผยสาเหตุตอนที่พระได้ยินแบบนี้มีกังวลยังไงบ้างก็ไม่ได้กังวลอะไรมากมายแค่รู้สึกว่าอยากจะบวชอยู่แล้วบวกกับดวงไม่ดีก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องบวชเพราะว่าพูดไว้แล้วยังไม่ได้บวชแต่จริงๆแล้วพระเป็กบวชหลายรอบแล้ว5-6-7รอบแล้วบวชบ่อยเขาตั้งใจ3มีครั้งอะไรแบบนี้ข้าบวชบ่อยๆไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอยู่ที่วัดปฏิบัติทำวัดฉันเช้ามือเดียว7 โมงเช้าหลายคนตกใจว่าบวชกลางพรรษาเลยมันรุนแรงถึงขนาดต้องบวชเดี๋ยวนี้เลยหรอจริงๆพระแพลนไว้แล้วว่าจะบวชเดือนนี้มีฤกษ์บวชอยู่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆไหมก่อนบวชไม่มีนะคะก็คือตัดสินใจเลยคือแพลนมาก่อนหลายเดือนไปอยู่อเมริกาก่อนหลายเดือนแล้วถึงมาบวชธัญญาเผยสาเหตุตอนนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม่โคคาบเดินทางไปทำบุญบ่อยไหมก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานไปทำบุญเหมือนเป็นวันพระใหญ่ด้วยก็ขึ้นไปทำบุญกันพระเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผอมเลยเพราะฉันมือเดียวและฉันมังสวิรัติด้วยมีโอกาสก็ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะมีโอกาสก็พาลูกไปทำบุญด้วยเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็พออยู่ในผ้าเหลืองก็ดูมีความสงบเวลาเรียกเราก็จะหลวงพี่หนูมีการแทนตัวผิดบ้างก็คือไม่ชินค่ะแต่ก็โอเคนะดูแล้วดูสงบขึ้นดูดีเลยตอนนี้ผอมเพราะฉันมือเดียวลูกว่ายังไงบ้างลูกไปเยี่ยมไปทำบุญตื่นเช้ากันไปถวายอาหารเช้าดีนะคะได้พาลูกไปทำบุญกับพระพ่อด้วยธัญญาเผยสาเหตุขอบคุณรูปจากไอจีWe'll be right back.